สวัสดีครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปถนนเลียบแม่น้ำมูลตอนที่2ก่อนที่จะเล่าต่อไปผมก็อยากจะให้ดูเส้นทางในคลิปที่แล้วผมเดินทางผ่านใต้สะพานเสรีประชาธิปไตยตั้งใจว่าจะไปตามเส้นทางใหม่ที่เห็นเป็นถนนเส้นสีขาวแต่เข้าไม่ได้เพราะทางกำลังก่อสร้างผมก็ต้องไปตามเส้นทางเก่าตามเส้นทางสีม่วงดังในรูปชุมชนที่เห็นในวงกลมก็คือชุมชนวังสว่างที่ย้ายออกมาจากวังสงัดเมื่อพ.ศ.2530เส้นทางเก่านี้ผมเคยผ่านมาแล้วหลายครั้งจะต้องข้ามสะพานที่เห็นเป็นสีเหลืองสะพานนี้สร้างมาได้กว่า10ปีแล้วเส้นทางสีขาวสีเลนที่เห็นก็คงจะได้ใช้ในเร็วๆนี้เส้นทางเลียบแม่น้ำมูลก็จะยาวไปจนถึงห้วยวังนองดูคลิปต่อครับข้างหน้าเป็นละมูลน้อยทางซ้ายมือกำลังก่อสร้างเข้าไม่ได้ครับข้ามสะพานสะพานแห่งนี้กำลังขยายให้กว้างขึ้นเป็นทางเดินรถ4เลนจะได้สะดวกในการสัญจรบนสะพานด้านซ้ายมือคือพื้นที่ปลูกผักคล้ายกับผักไฮโดรโปนิกข้ามสะพานแล้วครับเส้นทางนี้ในอนาคตก็จะมีผู้คนมาปลูกบ้านสองข้างทางมากขึ้นเป็นเส้นทางเชื่อมสะพานข้ามแม่น้ำมูลแห่งที่2กับสะพานเสรีประชาธิปไตยซึ่งเป็นสะพานข้ามแม่น้ำมูลแห่งที่1เข้าเมืองทางนี้ก็จะใกล้กว่าไปสายเลี่ยงเมืองครับกำลังเข้าบ้านกกแห่ชื่อบ้านกกแห่ได้ยินมานานแล้วกกแห่เป็นชื่อต้นไม้หลายคนอาจสงสัยว่าต้นกกแห่คือต้นอะไรคุณชำนาญภูมิลีก็อยากจะให้ผมเล่าเรื่องชื่อบ้านกกแห่ไว้ด้วยเพราะหลายคนไม่ทราบในอดีตก็มีต้นกกแห่อยู่ที่หมู่บ้านนี้แต่ปัจจุบันก็คงไม่เหลือแล้วThank you.
ต้นกกแห่คือต้นสะตือครับคงจะจำกันได้ว่าต้นสะตือที่จังหวัดระยองเป็นต้นไม้ที่สมเด็จพระเจ้าตากสินผูกช้างเอาไว้กับต้นไม้นี้ก่อนที่จะเข้าตีเมืองจันทบุรีผมก็จะขอเล่าเรื่องต้นสะตือหรือต้นกกแห่ไว้อย่างย่อๆครับต้นสะตือในภาษาอีสานเรียกว่ากกแห่มีการนำไปตั้งเป็นชื่อสถานที่หลายแห่งในภาคอีสานเช่นวัดท่ากกแห่ตำบลจระแมอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีต้นสะตือก็ยังมีชื่อท้องถิ่นอีกหลายชื่อมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่าครูเดียชัยสันต้าสะตือเป็นต้นไม้สูงถึง30เมตรลำต้นมักแตกกิ่งต่ำเรือนยอดเป็นพุ่มกว้างถึงค่อนข้างกลมเปลือกสีน้ำตาลเทาเรียบหรือแตกเป็นแผ่นหนาเปลือกชั้นในมีสีน้ำตาลถึงแดงเข้มกิ่งอ่อนยอดอ่อนและใบอ่อนมีขนสั้นนุ่มสีเทาและเกลี้ยงในเวลาต่อมาใบเป็นใบประกอบแบบขนนกปลายขี้เรียงเวียนสลับมีใบประกอบย่อย 4-6 ใบปลายเป็นติ่งโคนสอบดอกมีขนาดเล็กสีขาวออกเป็นช่อเดียวตามง่ามใบและปลายกิ่งผลค่อนข้างแบนรูปรีมีเส้นนูนตามขวางด้านข้างฝักห่างๆและมีขนสีน้ำตาลคลุมหนาแน่นปกติมี1เมล็ดออกดอกช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์และจะออกผลในช่วงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมต้นสะตือเป็นไม้ที่พบได้ในภูมิภาคอินโดจีนสำหรับประเทศไทยก็จะพบกระจายห่างๆในภาคกลางภาคตะวันออกภาคอีสานและภาคตะวันออกเฉียงใต้ที่ปราจีนบุรีไม่ค่อยพบเห็นในภาคเหนือเพราะขึ้นตามที่ราบตามท้องนาและริมลำธารในป่าดิบแล้งความสูงระดับต่ำๆสะตือเป็นไม้ที่ช่วยในการรักษาการพังของตะลิ่งได้เป็นอย่างดีแต่ปัจจุบันคนไม่เข้าใจไม่มีความรู้จึงไม่ได้ใช้ประโยชน์จากต้นสะตือไม่เห็นความสำคัญจึงตัดทำลายทิ้งกันไปจนเกือบหมดปัจจุบันต้นสะตือได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นพืชหายากของประเทศไทยมีประโยชน์ในทางสมุนไพรที่มีการใช้มาแต่เดิมเช่นใบใช้ต้มอาบแก้อิสุกอิสัยโรคหัดเปลือกต้นใช้ปรุงเป็นยาแก้ท้องร่วงใช้ได้ทั้งต้นหรือเรียกว่าใช้ทั้ง5คือนำเอาทุกส่วนของต้นสะตือปรุงต้มเป็นยาแล้วเอาน้ำกินและอาบกินครั้งละ1ถ้วยชาแก้ไข้หัวหัดหลบลงลำไส้เหือดดำแดงสุกใสฝีดาษแก้ไข้หัวทุกชนิดลำต้นในอดีตก็นำมาใช้ทำครกสากกระเดื่องและเครื่องใช้ต่างๆในโลกปัจจุบันก็คงไม่รู้กันแล้วแต่ถ้าฟังผู้เฒ่าในภาคอีสานเล่าให้ฟังก็จะพบว่าดอกสะตือมีกลิ่นหอมเมื่อได้กลิ่นดอกสะตือแล้วก็ทำให้มีความสุขและอยากกินอาหารมากขึ้นต้นสะตือมีความสำคัญมากและเชื่อว่าหลายท่านไม่เคยรู้กล่าวคือจังหวัดอุตรดิตถ์ได้จัดสร้างดาบเหล็กน้ำพีขนาดใหญ่เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ในคราวที่มีพระชนม์พรรษาครบ6รอบในปีพ.ศ.2542ดาบเหล็กน้ำพีนี่ก็มีความยาว 9.24 เมตรมีน้ำหนัก450กิโลกรัมใช้เวลาหล่อดาบถึง3เดือนและตรงด้ามและฝักก็ทำมาจากไม้สะตือนี่เองสะตือปลูกให้ร่มเงาในที่สาธารณะหรือริมน้ำจัดว่าเป็นไม้ที่มีความสำคัญชนิดหนึ่งที่ควรส่งเสริมให้มีการปลูกโดยเฉพาะในพื้นที่ชุ่มน้ำหรือพื้นที่ใกล้แม่น้ำลำคลองเพราะช่วยในการรักษาระบบนิเวศของพื้นที่ก็ขอนำมาเล่าให้ฟังไว้ในคลิปนี้ถนนช่วงนี้จะแคบก็คงต้องขยายให้เป็น4เลนในวันหน้าต้องขยายทางด้านขวามือเลยครับ
เส้นทางนี้จะไปบรรจบกับถนนเลี่ยงเมืองก่อนขึ้นสะพานข้ามแม่น้ำมูลแห่งที่สองผมก็ต้องไปยูเทิร์นข้างหน้ายูเทิร์นแล้วก็ต้องชิดขวาครับซ้ายมือเป็นร้านอาหารกกขามกำลังจะขึ้นสะพานคลิปนี้ก็จะจบเพียงเท่านี้รอชมคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ